้มข่อยขายแค่วันละ 1,000 ไม้เว้ย2ชั่วโมงเท่านั้นและเป็นตำนานมาแล้วกว่าแบบ100ปี3รุ่นอ่ะฉันนอนไปแค่3ชั่วโมงเองฉันนอน3ชั่วโมงเองสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ความง่วงในวันนี้ไม่ใช่ค่ะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงง่วงจังเลยง่วงแต่กังวลง่วงแต่หิวตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะคะมาเชียงใหม่ประมาณ3รอบในปีนี้แล้วเราอ่ะก็อยากมาร้านนี้หลายครั้งมากๆแล้วเว้ยแต่ก็ไม่ได้มาสักทีแต่เราไม่ได้มาสักทีเพราะว่าร้านเนี้ยเปิดตอนเช้าพวกเราเป็นคนที่ไม่ชอบตื่นเช้ากันเลยเราก็เลยไม่เคยมาร้านนี้สักทีแต่ว่าที่เนี้ยเป็นเนื้อสเต๊ะเนื้อที่เขาขายแค่วันละ 1,000 ไม้เว้ยวันละ2ชั่วโมงเท่านั้นและเป็นตำนานมาแล้วกว่าแบบ100ปี3รุ่นอ่ะสุดยอดเลยว่ะเราเรียกว่าเนื้อสเต๊ะใต้ต้นข่อยเพราะเขาขายอยู่ที่ใต้ต้นข่อยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้นข่อยต้นไหนในเชียงใหม่ที่เขามีเนื้อสเต๊ะขายนะคะอันนี้ใช่ต้นข่อยหรือเปล่าใช่ต้นไผ่โอ้ยเราเจอแล้วโอ้ยดูแสงอาทิตย์ที่มันสาดส่องเข้ามาสิสวยงามสวยงามมากร้านนี้เขาจะคอยเสิร์ฟเราเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะอิ่มเตาย่างอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วก็แบบเป็นโต๊ะไม้เล็กๆที่นั่งแบบเตี้ยๆติดกับพื้นฟิลดีมากติดกับป้ามูดดีขายไม้เท่าไหร่คะไม้ละ6บาทเอามาก่อนเลย20ไม้ค่ะเอ้ยคุณจะมากินแค่20ไม้ไม่ได้เขามาที่นี่ไม่ต่ำกว่า100ไม้กันจริงเหรอปกติขายกี่โมงถึงกี่โมงคะขายตั้งแต่8โมงเช้าขายจนกว่าจะหมด8โมงเช้าจนกว่าจะหมดซึ่งปกติหมดประมาณหมดตอนเที่ยงชอบบรรยากาศมากเลยอ่ะหนูมาเชียงใหม่บ่อยมากเลยค่ะแต่ไม่มีโอกาสได้มากินเพราะว่าหนูตื่นสายใช่ค่ะขายวันละ2ชั่วโมงคะวันละประมาณกี่ไม้คะป้าขายมากี่ปีแล้วคะร่วม100ปีแล้วค่ะร่วม100ปีแล้วเหรอคะ3รุ่นแล้วค่ะ3รุ่นแล้วโอ้เคยเห็นถั่วเป็นถั่วที่ยังคงรักษาสูตร100ปีไว้ป้าเกิดมาก็เจอเนาะค่ะเราต้องไม่ไปเป็นลูกจ้างไหนอะค่ะเราเป็นขายของเขาสูตรของเราโดยเฉพาะอย่างเกิดมาก็เห็นคุณแม่ย่างเนื้อสเต๊ะขายเลยเราก็ชิมกับการทำแบบนี้ความสุขของป้าคือแบบไม่จำเป็นต้องแบบว่าอู้ฟู่ทำอย่างอื่นเป็นความสุขที่แบบอยากสานต่อที่บ้านทุกวันนี้ความสุขของการขายเนื้อสเต๊ะของคุณป้าคืออะไรคะลูกค้าไงคะอันนี้เป็นน้ำกะทิใช่ป่ะคะโอ้มันน้ำกะทิแบบที่เอาไว้ย่างๆกับเนื้อหอมๆอย่างนี้ต้องเตรียมตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยขาย8โมงเช้าเตรียมตั้งแต่ตีสามเตรียมตีสามตีสามเขาเนื้อจะสดแล้วน้ำจิ้มนี่ก็คือทำวันต่อวันเช้าค่ะขอทำวันต่อวันค่ะจะไม่มีอะไรค้างคืนเลยค่ะก็คือถ้าขายคืนแล้วมันไม่อร่อยนะโอ้ค่ะคืนแล้วไม่อร่อยรสชาติมันจะเปลี่ยนลองกินแบบเพียวๆก่อนกินผอมมากเลยอ่ะลองก่อนเลยไหมต้องลองเพียวต้องกินต้องกินอ
ดีจิ้มแบบคือแบบดีมากทำเดียวหมดอ่ะเฮ้ยมันหอมอ่ะถ้าใครชอบกินหมูสะเต๊ะเจอน้ำจิ้มเนี้ยไปคือจอดเลยทำไมอ่ะอร่อยมากสไตล์การกินของร้านที่นี่นะคะก็คือว่าคุณป้าเนี่ยจะย่างมาเรื่อยๆแล้วก็จะวางมาเรื่อยๆจนกว่าเราจะบอกว่าพออ่าตอนเนี้ยเขาว่างมาให้เราแล้ว5ไม้พอไหมคะไม่พอวันนี้ร้อยไม้ยังชิวๆค่ะไม่หอมมากความโอจีนี่ย่างเสร็จปูกวางเลยหยิบอันนึงแล้วก็จ้วงน้ำจิ้มเนี่ยจะหวานๆหอมๆน้ำจิ้มอร่อยมากเลยอ่ะน้ำจิ้มอร่อยมากตั้งกล้องชิมหน่อยปะชอบกินจุ่มเยอะหรือจุ่มน้อยชอบชุ่มๆครับชุ่มๆโอเคใช่ล้อเล่นล้อเล่นโอ้มีวางมาใหม่อร่อยมากเลยชิมมันน่าดิลายเป็นมันๆหอมๆหวานหวานอันนี้เขาเรียกว่าน้ำจิ้มอะไรคะน้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มถั่วหนูกินแล้วหนูรู้สึกว่าน้ำจิ้มของป้าแบบรสชาติไม่เหมือนที่อื่นอ่ะเพราะว่ามันมีส่วนผสมอะไรที่ต่างจากที่อื่นป่ะคะมันน่าจะมีน้ำอ้อยอะค่ะจะมีกลิ่นหอมอ๋อมีน้ำอ้อยอยากจะเอาช้อนตักน้ำจิ้มป้าเข้าเพียวๆในปากมันอร่อยมากเลยเนื้อมันจะแบบยังมีความหยึบๆเคี้ยวๆนิดๆแต่ตัวมันนี่คือแบบใช่เคี้ยวแล้วกระจายความแบบหอมนี่คือแตกเข้าไปในปากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะกินได้กี่ไม้นะแต่ตอนนี้คือแฮปปี้มากเลยแบบฟิลลิ่งคืออยู่กูดมูดดีมากอากาศเย็นกลิ่นเนื้อหอมๆแล้วก็มีเตาที่มีควันร้อนอุ่นๆกำลังดีอยู่ใต้ต้นไม้เหมือนมาแคมปิ้งอ่ะฟิลดีมากจริงๆนะทุกคนมีอะไรอยากพูดไหมคะหนูรักป้าค่ะหนูอยากให้ป้าเปิดที่กรุงเทพค่ะที่มหาชัยโมก็มีอะไรอยากพูดเหมือนกันว่าเราหน้าดำมากเลยดูนี่ย้อนแสงไปกินโรตีห้วยแก้วมาใช่ครับคืนตาก้องไปกินคนเดียวแล้วพอเจอบังกับแตนบังแตนบังเขาถามว่าใช่ตาก้องโมนิโกหรือเปล่าจำได้ใช่ครับบังก็เลยโอ้ใช่จริงด้วยเนี่ยครั้งที่แล้วมาไม่เอาแล้วนะคนเยอะมากเลยคนเต็มซอยที่จอดรถไม่มียาวไปถึงในซอยนู่นเลยครับไม่ทันพี่บอกเอาไม่ดีใจหรอบังขายคนเยอะนะบังบอกโอ้ยเหนื่อยไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าเนี่ยร้านเราก็แตกแล้วใช่ป่ะอีกร้านนึงอะไรนะปิ้งย่างยิงคุณยิงคุณแตกเหมือนกันแตกเหมือนกันคือเวลาเราไปเจออะไรอย่างเงี้ยแม่งโคตรเติมเต็มเราเลยรู้ป่ะเนี่ยคือสิ่งที่เราทำเพื่ออะไรเงี้ยเราก็ดีใจมากเลยนะเพราะอย่างน้อยเราก็เหมือนแบบเป็นคนนึงที่แบบช่วยทำให้แบบธุรกิจเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากให้แบบให้ทุกคนได้กินของอร่อยเหมือนกันแล้วก็อยากให้แบบว่าร้านที่ทำของอร่อยเขามีกำลังใจเขาแบบมีลูกค้าเยอะๆเขาขายดีๆอย่างเงี้ยต่อไปร้านนี้นะคะก็ดีเหมือนกันนะคะร้านนี้แบบถ้าใครชอบกินแบบโลเคอลร้านลับซอยเยอะๆนะเนาะมันต่อให้คนที่ไม่ชอบกินเนื้อลองเปิดใจเปิดใจทำท่าเปิดใจจริงร้านนี้อร่อยมากนะคะร้านนี้ดีจริงๆ is the best จริงๆร้านมีแค่2โต๊ะเปิด2ชั่วโมงปิดเลยห้ามซื้อกลับบ้านต้องมานั่งแล้วให้เขาย่างแล้วก็วางแล้วเราก็จ้วงเข้าปากเลยอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ถึงรสชาติความร้อนระอุแล้วก็ความที่แบบว่าเซลล์ของไขมันมันกำลังปุดเต็มที่อ่ะทุกคนอร่อยมากถึงเวลานับครับทั้งทีมเราจะกินไปทั้งหมดกี่ไม้18 17 20 13 32เฮ้ย100เป๊ะตอนแรกไม่คิดว่าจะถึง100ไม้เลยรู้ป่ะเนื้อสเต๊ะขายลิมิเต็ด 1,000 ไม้เรากินไป100ไม้เรากินไป 10% ของร้านเลยนะเนี่ยเท่าไหร่นะคะ630ค่ะยอดเลยยอดจริงเนี่ยร้านเปิดทุกวันหยุดวันอาทิตย์เปิด8โมงจนกว่าของจะหมดจนกว่าของจะหมดก็ประมาณ10โมงใช่ถ้าใครไม่กินเนื้อนะคะอยากลองเป็นไก่เราก็มีสั่งขั้นต่ำได้50ไม้โทรสั่งล่วงหน้าขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะย่างเนื้อให้หนูกินวันนี้อร่อยมากเลยขอบคุณมากแล้วขอบคุณที่ให้มาถ่ายด้วยนะคะขอบคุณนะคะอุ้ย
ยิ้มเห็นยิ้มผ่านแมสอยู่ขอบคุณค่ะในที่สุดเราก็ได้มากินเนื้อสเต๊ะในตำนาน100ปีซะทีนะคะก็รู้สึกแบบรู้สึกเต็มเต็มอ่ะไม่ได้อร่อยแค่รสชาติอ่ะมันอร่อยบรรยากาศด้วยอ่ะคือบรรยากาศที่ตาแขกสร้างขึ้นมามันดีมากเลยอ่ะมันรู้สึกได้ความใส่ใจมันรู้สึกถึงความตำนานมันรู้สึกถึงรสชาติที่ดั้งเดิมแล้วมันก็รู้สึกถึงความอร่อยอ่ะและสิ่งหนึ่งที่แบบว่าโมอ่ะฟังแล้วโมรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยนะก็คือว่าความสุขของคุณป้าความสุขคือลูกค้านี่แหละได้มานั่งกินแล้วอร่อยได้คุยกับลูกค้าแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือความสุขอย่างนึงที่ซิมพลี่มันเพลนมากมันแบบไม่ได้แบบหวือหวาอะไรมากมายขนาดนั้นเลยง่ายมากความสุขมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยใช่เหมือนเราได้เป็นผู้สืบทอดอะไรทุกอย่างเราก็รู้สึกภูมิใจว่ะใช่เออคนแบบไม่ต้องมีเงินทองอะไรมากมายความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันไงอย่างที่โมความสุขคืออะไรครับมีผู้สืบทอดช่องโมจิโกะซานต่ออ่าเจอแล้วครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เรายังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ที่บ้านเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นธุรกิจที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโมเชื่อว่าทุกคนมีแหละแล้วก็ทุกคนบางทีก็แบบอาจจะคิดว่าไม่อยากทำงานที่บ้านอยากทำแบบงานข้างนอกอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรานะความสุขของเราว่าความสุขของเราความพอดีของเราอยู่ตรงไหนถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากแบบเป็นผู้สืบทอดอย่างเงี้ยเราก็เป็นผู้สืบทอดแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้สร้างเราก็เลือกได้ว่าเราอยากเป็นอะไรคงคลิปไปแล้วค่ะทุกคนต้องไปนอนละอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งบ๊ายบาย